แข็งนะครับสวัสดีเพื่อน FC คนบ้านรถไฟนะครับคลิปนี้อยู่กันที่สถานรถไฟบ้านขุบัวนะครับตอนนี้ในรางที่2นะครับเป็นรถด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่32นะครับชุมทางหัดใหญ่กรุงเทพอภิวัฒน์นะก็เดี๋ยวจะรีบกับขบวน911นะครับรถพิเศษนำเที่ยวนะกรุงเทพสวนสนปฏิพัฒน์นะครับเก้านาฬิกา41นาทีนะครับโอ้ตอนนี้ช่างก็เร่งงานกันนะดูเลยนะเดี๋ยวอีกไม่นานจะได้เห็นหลังคานะครับส่วนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่32นะครับเมื่อสักครู่ก็เข้าจอดที่บ้านขุบัว9นาฬิกา35นาทีนะครับวันนี้ช้า91เลยนะโอ้โหช้าเยอะมากครับวันนี้เป็นไฮโซที่ล่าช้าเยอะล่าช้าแบบนี้เกือบทุกวันเลยนะครับ70 80 90นะครับประจำเลยนะวันนี้มีขบวน255อีกนะครับที่ช้าอยู่ประมาณ80กว่านะครับก็จะมาถึงที่บ้านขุบัวประมาณ11โมงนิดๆนะวันนี้ใช้ QSY 5211นะครับโอ้อากาศค่อนข้างร้อนเลยนะครับวันนี้ผู้โดยสารก็ยังเยอะเหมือน31เลยนะครับเมื่อวาน31ก็แน่นเลยนะพอเดินทางกลับบ้านช่วงเข้าพรรษากันนะครับนานๆทีจะเห็นทักษิณารัตน์เข้าในรางที่2ที่บ้านขุบัวนะมีผู้โดยสารทุกคันเลยนะครับเราไปจอดที่ราชบุรีนะครับสถานีถัดไปนะครับครับที่บ้านขุบัวนะครับมีตาช่างนะครับกิโลโบราณนะน่าจะอายุน่าจะหลายปีเหมือนกันนะแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ใช้งานได้หรือเปล่านะครับนะครับเดี๋ยวสักครู่มีขบวนรถวิ่งผ่านนะครับเป็นด่วนพิเศษทักษิณที่38และ46นะครับช้าอยู่38นาทีนะครับตอนนี้ก็ผ่านสถานีรถไฟบอตะคอมาแล้วนะครับสุงไหงโกลกประดังเบซากรุงเทพอภิวัฒน์นะครับ
ช้า38เองนะครับโอ้โหทักทินารัตน์นี่ช้าเป็นร้อยเลยนะไปถึงราชบุรีนะครับก็งงๆนะครับบางทีนะบางขบวนจอดน้อยนะแต่ล้าช้าโคตรเยอะมาชมกันต่อนะครับ10:40 นนะครับเดี๋ยวมีการรีกันอีก1คู่นะรถพิเศษสินค้านะครับห่อวัตถุด่วนขบวนที่986ตอนนี้กำลังเคลื่อนขบวนเข้าในรางที่2นะครับล้าช้าอยู่24 นาทีนะครับเดี๋ยวรีกับด่วนพิเศษที่43นะครับกรุงเทพอภิวัตสุราษฎร์ธานีนะครับตอนนี้ขบวน43ก็มาจอดรออยู่นอกเขตแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้986จอดให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่พวงยาวอย่างกับเป็นรถหลังส่วนเลยนะครับวันนี้ใช้ฮิตาชิ4510นะท้องฟ้าสวยงามเลยนะครับวันนี้พวงที7-8คันเลยนะเหมือนรถธนบุรีหลังส่วนเลยนะครับให้สัญญาณให้ขบวน43วิ่งผ่านได้แล้วนะครับตอนนี้43กำลังเคลื่อนขบวนมานะช้าอยู่ประมาณ20 นาทีนะครับออกจากราชบุรีมานะครับวิ่งผ่านเลยนะไม่ได้จอดนะครับจอดเพชรบุรีเลยโอ้โหพ่วง8คันเลยนะ986เลยครับโอ้โหพ่วงยาวเลยนะครับรอบเช้านี้นะครับก็เหลือขบวนธรรมดาที่255นะครับธนบุรีหลังส่วนอีก1ขบวนนะวันนี้ขบวนรถก็ล่าช้าเยอะนะครับ90กว่าเลยนะครับก็เดี๋ยวรอชม255นะครับปิดท้ายในคลิปนี้กันนะครับ986เคลื่อนขบวนออกมีรถนอนพัดลมของพนักงานมา1คันนะครับโอ้สินค้าน่าจะเยอะน่าดูนะพ่วง8คันเลยนะโอ้มอเตอร์ไซค์นี่3คันไปแล้วนะครับไปจอดราชบุรีนะครับลงสินค้านะครับธรรมดาที่255นะครับโอ้โหควบมาเลยนะโอ้โหเต็มแอดเลยครับโอ้ยืนกันด้วยนะโอ้มียืนด้วยนะครับวันนี้เดินทางกันเยอะจริงๆนะโอ้โหวิ่งผ่าน20วินาทีนะครับไปยังไวเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ